ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำวันที่1พฤษภาคม2565วันเมเดย์พรรคก้าวไกลเปิดตัวไอติมพริษฐ์วัชรศิลป์ถนนอู่ทองในถูกยึดไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียนมิสเตอร์สี่จึกแล้วอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟโดยปู่แอดจอนตอข่าวรับอรุณเช้านี้เป็นข่าว75นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราข่าวเด่นเป็นเรื่องราวของพรรคก้าวไกลจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีชูนโยบายก้าวไกลทั้งแผ่นดินเปลี่ยนประเทศและมีการเปิดตัวไอติมพริษฐ์วัชรศิลป์เป็นผู้จัดการสื่อสารนโยบายสาธารณะของพรรคและรังสิมันโรมเป็นโฆษกพรรคเรื่องราวของวิวาทะแขกคำปากากับพ่อหมอภาคต่อวันนี้ใบตองแห้งจัดหนักจัดไปและเรื่องราวของถนนอู่ทองในถูกยึดเป็นสมบัติส่วนตัวในโครงการบักกิ้งแฮมสยามของมิสเตอร์ตีจึกแล้วโดยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกประกาศห้ามเดินรถบนถนนอู่ทองในทั้งสายแล้วและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการนาโต้ประกาศสนับสนุนยูเครนถึงแม้จะต้องรบกับรัสเซียหลายปีก็ตามและเรื่องราวของการส่งกำลังบำรุงเป็นปัจจัยชี้ขาดในสงครามยูเครนดูความเหนือชั้นของฝั่งพันธมิตรตะวันตกในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงส่งกองพันปืนใหญ่ข้ามโลกจากอเมริกาจากแคนาดามายังสมรภูมิภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงทำกันได้อย่างไรและเรื่องราวของปัจจัยชี้ขาดในสงครามที่กำลังเปลี่ยนแปลงหลังรัสเซียยอมรับว่าสูญเสียทหารไปกว่า 20,000 นายใน2เดือนที่ผ่านมาและข่าวส่งท้ายเป็นข่าวสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันยอดผู้ติดเชื้อลดลงแต่ยอดผู้ตายยังคงที่นะครับยังเป็นอันตรายระมัดระวังกันด้วยนะครับอาหารสมองยามเช้าเติบโดยปู่แอดจอนอตอก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชน
ขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันที่1พฤษภาคม2565เรื่องราวแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันสำหรับข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องแรกเป็นสรุปข่าวรอบโลกสรุปจาก Workpoint Today รัสเซียรั่นเอาคืนแน่หากตะวันตกไม่หยุดหนุนยูเครนมาเรียสคารวาโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเตือนสหรัฐและชาติตะวันตกอย่าทดสอบความอดกั้นของรัสเซียด้วยการเดินหน้าสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนซึ่งถือเป็นความบ่อนทำลายความมั่นคงของยุโรปพร้อมย้ำประกาศของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่าหากการโจมตีดินแดนรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปจะนำไปสู่การตอบโต้อย่างรุนแรงอย่างแน่นอนสวีเดนนายกสวีเดนเผยไม่มีแผนทำประชามติก่อนเข้านาโต้แมกเดเลนาแอนเดอร์สันนายกรัฐมนตรีหญิงของสวีเดนเปิดเผยว่ารัฐบาลสวีเดนไม่มีแผนจัดทำประชามติหากรัฐสภาตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตโดยให้เหตุผลว่ายังมีรายละเอียดมากมายในเรื่องของความมั่นคงของชาติซึ่งต้องเก็บไว้เป็นความลับและมีหลายประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงสำคัญซึ่งไม่สามารถนำออกมาพูดได้ซึ่งในขณะนี้รัฐสภาสวีเดนกำลังทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงและคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายงานออกมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้คิมจองอึนสั่งกองทัพเสริมสมรรถนะเตรียมรับมือศัตรูแหล่งข่าวเกาหลีเผยภาพคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือทักทายและถ่ายภาพร่วมกับทหารบางส่วนระหว่างพิธีร่วมสวนสนามที่จัตุรัสคิมอิงซุงในกรุงเปียงยางเนื่องในโอกาสครบ90ปีในการสถาปนากองทัพประชาชนเกาหลีโดยนายคิมได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อกำลังพลในกองทัพกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้รอบด้านเพื่อบดขยี้ศัตรูพร้อมชื่นชมการจัดสวนสนามและขบวนพาเหรดแสดงแสนยานุภาพทางทหารว่าเป็นการแสดงเห็นถึงความทันสมัยกล้าหาญพัฒนาการที่ดีเยี่ยมของกองทัพตลอดจนความเหนือกว่าในด้านการทหารและเทคโนโลยีอันไม่มีอาจที่จะมีใครเทียบเคียงได้โมเดอร์นายื่น FDA ขออนุมัติใช้วัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบโมเดอร์นาบริษัทผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติอเมริกันยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐเพื่อขออนุมัติการใช้งานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า6ปีโดยระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 2โดสมีประสิทธิภาพต้านไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ประมาณ 51% ในเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีขณะที่ประสิทธิภาพ 37% ในเด็กอายุ2ปีถึง6ปีหากได้รับการอนุมัติโมเดอร์นาจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีโดยแบ่งเป็น2โดสโดสละ25ไมโครกรัมคิดเป็น1ใน4ของปริมาณที่ฉีดให้ผู้ใหญ่โดยแต่ละโดสจะฉีดห่างกัน4สัปดาห์อิตาลีขยายเวลาบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ปิดกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีประกาศระยะเวลาบังคับสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะและสถานที่ปิดบางแห่งอย่างน้อยถึงวันที่15มิถุนายนแม้จะทยอยยกเลิกข้อความจำกัดการควบคุมโรคก่อนหน้านี้หลังอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตลดลงเนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนระดับสูงและการรักษาทางการแพทย์ดีขึ้นโดยข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัยจะมีผลบังคับในโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลบ้านพักคนชราโรงภาพยนตร์โรงละครสนามกีฬาตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะท้องถิ่น
และระบบขนส่งสาธารณะระยะไกลขณะที่รัฐบาลยังคงแนะนำให้สถานที่ทำงานทุกแห่งไม่ว่าเป็นภาครัฐภาคเอกชนบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยต่อไปและเรื่องราวของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเผยเรื่องการเจรจากับยูเครนยังคงดำเนินต่อไปอยู่ทุกวันวงเล็บแม้ไม่ได้พบปะเห็นหน้าซึ่งกันและกันเรื่องราวดังกล่าว Workpoint Today นำเสนอรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเผยเจรจาสันติภาพรัสเซียยูเครนดำเนินอยู่ทุกวันแม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้พบปะกันซึ่งหน้ายืนยันรัสเซียพร้อมเดินหน้าเจรจาแต่ยอมรับยังหาทางออกร่วมกันได้ยากเมื่อวันที่30เมษายน2565สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเตือนว่าการเจรจาสันติภาพรัสเซียยูเครนมีความเสี่ยงที่อาจล้มเหลวขณะที่เรื่องของการยกเลิกมาตรการป้อมบาทเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยิบยกขึ้นมาหารือในการเจรจาที่คงอยู่อ้าวอันนี้โผล่มาใหม่นายลาฟรอฟระบุว่าตอนนี้คณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนมีการหารือพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลประจำทุกวันถึงร่างสนธิสัญญาที่มีความเป็นไปได้แต่ก็ยอมรับว่าการหาทางออกร่วมกันนั้นเป็นเรื่องยากวาระการเจรจายังคงรวมประเด็นอื่นๆทั้งในเรื่องของการลบล้างสัญลักษณ์ความเป็นนาซีการยอมรับเขตแดนภูมิศาสตร์ใหม่มาตรการยกเลิกมาตรการป้อมบาทและสถานะของภาษารัสเซียนายลาฟรอฟกล่าวพร้อมย้ำว่ารัสเซียยังยินดีเจรจาแม้จะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตามทั้งนี้รัสเซียและยูเครนไม่ได้เจรจาแบบพบปะหน้ากันมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมนับตั้งแต่นั้นสถานการณ์ได้เลวร้ายลงไปอีกหลังจากที่ยูเครนออกมากล่าวหาว่ารัสเซียดำเนินการอย่างทารุณกับพลเรือนในขณะที่พวกเขาถอนกำลังออกจากกรุงเคียฟวงเล็บที่เมืองบูชาที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนรวมถึงหลายเมืองอย่างเออร์ปินเป็นต้นแม้รัสเซียจะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์อดอาหารเป็นวันที่10แล้วตั้งแต่หลังการรัฐประหาร2557การอดอาหารดูเหมือนเป็นการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี2559โดยไผ่ดาวดินจนถึงปัจจุบันนี้มีราษฎรอย่างน้อย18รายอดอาหารเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อรัฐและกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสิทธิ์การประกันตัวและวันนี้เมื่อเวลา 16:45 นาทีที่อุบลราชธานีศูนย์ทนายแจ้งว่ามีรายงานว่ามีผู้ถูกจับกลุ่ม2รายถูกคุมตัวขึ้นรถจาก4แยกศาลเยาวชนขึ้นรถตำรวจไปที่สภ.วาลินชำราบโดยไม่ทราบเหตุผลการจับกลุ่มในครั้งนี้ต่อมาเวลา 19:30 นาที2นักกิจกรรมคณะอุบลปลดแอกซึ่งเข้าไปถ่ายภาพบรรยากาศการรับเสด็จในฐานะนักข่าวพลเมืองแต่กลับถูกคุมตัวไปสภ.วาลินชำราบเกือบ3ชั่วโมงได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการดำเนินคดีแต่ก็ถูกจำกัดเสรีภาพอยู่3ชั่วโมงและล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวสมบัติทองย้อยภายหลังศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาสมบัติเป็นอดีตกาดเสื้อแดงจากกรณีโพสต์กล้ามากเก่งมากขอบใจพร้อมกับอีก2ข้อความกล่าวถึงการทำตัวใกล้ชิดประชาชนและการแจกลายเซ็นและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวฝากจากทะลุฟ้าคดีการชุมนุมหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่กับกำหนดเงื่อนไขห้ามทำให้สถาบันเสื่อมเสียพร้อมติดกำไร EM
อ้าวเป็นงงนะแบบนี้มันเกี่ยวกันยังไงเพราะคดีที่ถูกดำเนินคดีนั้นเป็นเรื่องการปาสีหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่29เมื่อวานนี้อัยการมีคำสั่งฟ้องสมาชิก4คนของทะลุฟ้าได้แก่ตงยาใจคาริมและไผ่จากกรณีจัดกิจกรรมหน้าพรรคภูมิใจไทยเพื่อยื่นหนังสือเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี64ที่ผ่านมาโดยมีข้อเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของประยุทธ์ต่อมาศาลให้ประกันตัวมีเงื่อนไขให้ติดกำไร EM ห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าแต่ที่น่าสังเกตคือการจัดกิจกรรมเป็นการเรียกร้องต่อพรรคภูมิใจไทยไม่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับมาตรา112แต่เหตุใดจึงมีเงื่อนไขสั่งห้ามทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียสรุปแล้วภูมิใจไทยหรือภูมิใจใครและประกาศเลื่อนงาน The Battle Wound The Evil of Time is Gross เลื่อนจัดงานเตรียมรับชมสารคดีทะลุฟ้า The Evil of Time Gross และศิลปินมากมายที่จะมาร่วมแจมโดยเลื่อนวันปิดงาน7พฤษภาคมที่แอคคาเทลอาร์คสเปซเวลา 15:00 น.ถึง 21:00 น.รับทราบกันนะครับและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของพรรคก้าวไกลและวันที่30เมษายนพรรคก้าวไกลมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีเรื่องราวที่สำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องราว Workpoint Today รายงานข่าวประชุมใหญ่พรรคก้าวไกลพิธาชี้นายกต้องมาตามระบบรัฐสภาตั้งเป้าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต่ำกว่า100ที่นั่ง30เมษายน2565นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.บัญชีรายชื่อให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถึงกระแสข่าวที่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจะมีการเสนอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐขึ้นเป็นนายกนายพิธากล่าวว่าโดยระบบรัฐสภาแล้วนายกรัฐมนตรีควรมาจากส.ส.และอยู่ในคาดิเดตของพรรคการเมืองส่วนจะเหมาะสมหรือไม่นั้นประชาชนเป็นผู้ตัดสินเพราะยังมีบางประเด็นที่สังคมยังขัดแย้งใจในตัวพลเอกประวิตรทั้งเรื่องมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดและปัญหาค้ามนุษย์คิดว่าเป็นเรื่องที่ควรมีการชี้แจงกับประชาชนก่อนเมื่อถามว่าถ้ามีการปลดล็อกให้มีนายกคนนอกจะมาชิงตำแหน่งนี้หรือไม่หัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะไม่เสนอตัวแต่จะทำตามกลไกของรัฐสภาเพราะสถานการณ์บ้านเมืองที่ยืนอยู่จำเป็นต้องรักษาระบบเอาไว้ให้มั่นทุกอย่างต้องมีความชอบธรรมถ้ามาแบบไม่ชอบธรรมต่อให้เป็นซุปเปอร์แมนที่เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถบริหารหรือมีภาวะผู้นำให้ประชาชนยอมรับได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้สื่อข่าวถามว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองคันดิเดตนายกที่มีอยู่ในตอนนี้ใครเหมาะสมที่สุดนายพิธากล่าวว่ารอให้อุบัติเหตุเกิดก่อนแล้วค่อยว่ากันและยังกล่าวว่าการตั้งเป้าส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าขณะนี้มีตัวเลขในใจทั้งส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อแล้วแต่ไม่อยากเปิดเผยอย่างเป็นทางการเพราะไม่อยากให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ต้องกังวลหรือเสียกำลังใจแต่มั่นใจว่าจะได้ที่นั่งไม่ต่ำกว่า100ที่นั่งสำหรับวาระสำคัญในการประชุมสามัญประจำปี2565พรรคก้าวไกลวันนี้ชื่องานคือเปลี่ยนประเทศไทยก้าวไกลทั้งแผ่นดินนอกจากวาระการประชุมตามข้อบังคับและความกฎหมายแล้ว
ยังมีเวทีเปลี่ยนประเทศไทยก้าวไกลทั้งแผ่นดินโดยนายพิธาพูดถึงแนวนโยบายพรรคทุกคนต้องช่วยกันทำงานอย่างหนักนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนสร้างความเชื่อมั่นสร้างความรับรู้ถึงแนวคิดวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของพรรคก้าวไกลให้ประชาชนเห็นด้วยและให้ความไว้วางใจเรามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและไม่ว่ากันเลือกตั้งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อให้ก้าวไกลเข้าไปเปลี่ยนประเทศได้สำเร็จอย่างแท้จริงโดยทั้งนี้ชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาพรรคก้าวไกลได้กล่าวว่าถ้าก้าวไกลชนะประเทศไทยจะไม่หวนกลับไปเหมือนเดิมอีกเลยในเรื่องนี้อธิกิจแสวงสุขบอกว่าเดี๋ยวได้โดนด่าสลิ่มเฟสสองฉวยโอกาสเอาดีใส่ตัวไอ้พวกดีแต่พูดทั้งหลายจากคำพูดของชัยธวัฒน์ตุลาธนที่บอกว่าเราจะเลือกอยู่ในประชาธิปไตยที่รัฐละเมิดสิทธิ์เรายังไงก็ได้หรือเดินไปสู่ประชาธิปไตยที่ไม่มีใครต้องอดอาหารประท้วงในคุกหรือถูกจำคุกเพราะคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเอ้าหาแบบนี้เดี๋ยวต่อมไม่สบายพระใจก็จะเกิดขึ้นแล้วนะฮะโอ้เล่นตรงๆแบบนี้กล้ามากเก่งมากขอบใจฮ่าฮ่าฮ่าและจากกรณีคำโพสต์ว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจนั้นศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวสมบัติทองย้อยหลังถูกตัดสินจำคุก6ปีคดี112จากการโพสต์กล้ามากเก่งมากขอบใจ BBC ไทยรายงานเรื่องนี้ศูนย์ทนายฟาร์มได้เปิดเผยคำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อเวลา 11:00 นเอกสารของศาลระบุคำสั่งว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีแล้วข้อหามีอัตราโทษสูงลักษณะการกระทำความผิดของจำเลยนำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์กระทบกระเทือนจิตใจคนไทยหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยอาจจะไปกระทำซ้ำอีกโอ้งานนี้กล้ามากเก่งมากขอบใจทำให้เสื่อมเสียกล้ามากเก่งมากขอบใจทำให้เกิดกระทบกระเทือนจิตใจประชาชนกล้ามากเก่งมากขอบใจตุ้ยและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวการเปิดตัวของไอติมภริษวัชรศิลป์วันนี้ต้องบอกว่าถือเป็นเซอร์ไพรส์ของคนรุ่นใหม่ทีเดียวเมื่อพรรคก้าวไกลเปิดตัวไอติมภริษนั่งผู้จัดการสื่อสารนโยบายพรรคBBC ไทยรายงานข่าวดังกล่าวพรรคก้าวไกลจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยมีกรรมการบริหารตัวแทนสมาชิกพรรคทุกภูมิภาคทั่วประเทศประกาศปรับเปลี่ยนตำแหน่งในพรรคเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งโดยแต่งตั้งนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นโฆษกพรรคพร้อมเปิดตัวนายภริษวัชรศิลป์หรือไอติมอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้จัดการการสื่อสารและรณรงค์นโยบายของพรรคผลิตได้นำนโยบายความคิดของเขาเกี่ยวกับปัญหาอนาคตของประเทศไทยว่าประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งที่ผ่านมาเห็นความบิดเบี้ยวของกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจเขาบอกว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพแต่ไม่ใช่เพราะมาจากอำนาจรัฐที่มาจากกระบอกปืนมาปิดปากกดขี่ประชาชนแต่ต้องเป็นที่ยอมรับจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งดังนั้นจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เปิดโอกาสให้สว250คนขัดเจตนารมณ์ของคนไทยหลายสิบล้านได้รวมทั้งไม่เปิดช่องให้ศาลหรือสถาบันทางการเมืองใดๆรับรองการรัฐประหาร
เราไม่สามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ฝั่งฝันได้ถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างของประเทศพาริสกล่าวในการประชุมใหญ่ประจำปีวันนี้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สำคัญในพรรคตั้งแต่ทีมรองเลขาพรรคสี่ด้านโดยเลขาพรรคยังเป็นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเช่นเดิมส่วนทีมกองโฆษกแต่งตั้งรังสิมันโรมเป็นโฆษกของพรรคมีนางสาวสุทวรรณสุบรรณยุทธยาและนายกรุณพงษ์เทียนตุวันเป็นรองโฆษกพรรคที่ประชุมพรรคยังมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมขยายความผิดทางวินัยและปรับปรุงกลไกการสอบสวนกรณีกระทำความผิดทางเพศในกรณีของสมาชิกพรรคพรรคก้าวไกลยังเปิดตัวทีมนโยบายหน้าใหม่อย่างดร.เดชรัตน์สุดกำเนิดอดีตนักวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต Think Forward Center ซึ่งทำหน้าที่พัฒนานโยบายของพรรคก้าวไกลพร้อมนำเสนอนโยบายพรรคเช่นระบบสวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้าเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ22ปีบำนาญประชาชนสำหรับผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาทเป็นต้นวันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าของพรรคก้าวไกลและในที่สุดเรื่องนี้ก็มาถึงการยึดสมบัติแผ่นดินไปเป็นสมบัติส่วนตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ที่ดินไม่ว่าจะเป็นเขาดินวนารามสนามม้านางเลิ้งที่ดินรัฐสภามาวันนี้ลานพระรูปทรงม้าก็เรียบร้อยหมดแล้วรวมถึงหมุดคณะราษฎรก็โดนปล้นโดนขโมยหายไปแล้ววันนี้ถนนอู่ทองในทั้งสายห้ามประชาชนใช้อย่างเป็นทางการแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในที่สุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศห้ามเดินรถถนนอู่ทองในเรื่องราวดังกล่าวได้มีการนำเสนอวันนี้มติชนได้นำเสนอข่าวนี้ขอดูเฉพาะข้อที่สำคัญเลยก็แล้วกันเพราะประกาศนี้ออกโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพข้อ4ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนอู่ทองในเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรข้อ5นับตั้งแต่วันเวลาที่ข้อบังคับนี้ใช้ให้ยกเลิกข้อบังคับกฎระเบียบคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ประกาศณวันที่18เมษายน2565พลตำรวจโทสำราญนวลมาวงเล็บตำรวจเด็กในคาถาอีกคนหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหัวหน้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอันว่าเรียบร้อยโรงเรียนสี่จึ๊กไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเราอยู่ในประเทศแบบไหนกันนี่ถนนทั้งสายที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินดูแลซ่อมแซมสร้างมาวันนี้ห้ามประชาชนใช้อย่างสิ้นเชิงเรียกว่าโดนยึดไปเป็นสมบัติส่วนตัวเรียบร้อยแล้วในที่สุดแผนการสร้างพระราชวังบักกิ้งแฮมสยามก็เป็นรูปเป็นร่างเอวังด้วยประการฉะนี้แหละประเทศนี้ประเทศกูมีเรื่องราวของนางแบกนายแบกทั้งหลายปู่แอ๊ดจนตอชักเบื่อไม่ค่อยอยากจะพูดถึงแต่ไหนๆก็ไหนๆในเมื่อนัทถึกอธิกิจแสวงสุขได้เขียนเรื่องนี้ที่จริงก็เบื่อเบื่อไม่อยากซ้ำเติมติ่งแบกที่ถูกลากไปแทบทุกสี่แยกแค่อยากจะบอกว่าติ่งแบกมีปัญหาตรรกะในการโต้แย้งที่มักจะสุดซอยเช่นปากท้องต้องมาก่อนก็ตะแบงจนเป็นว่าต้องกินอิ่มมีตังก่อนค่อยไปม็อบเศรษฐกิจดีก่อนค่อยคิดแก้โครงสร้าง
ปากท้องสำคัญครับนโยบายปากท้องมีส่วนสำคัญต่อการเอาชนะการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจได้มาแล้วประชาชนก็ช่วยกันปกป้องอำนาจแต่ไม่ใช่ได้อำนาจแล้วไม่ทำอะไรเลยจะบอกว่าจำเป็นต้องมียุทธวิธีมีขั้นตอนก็ได้แต่ไม่ใช่ตะแบงจนบอกว่าปากท้องสำคัญกว่าอุดมการเกียรติทักษิณก็ไปก้าวไกลนี่ทั้งสุดซอยและปลุกความเกลียดชังทักษิณมีให้รักและเกียรติเท่านั้นเป็นว่าคนเลือกก้าวไกลเกียรติทักษิณทั้งนั้นสลิ่มทั้งนั้นมีตั้งเยอะที่เขาเข้าใจทักษิณเห็นใจว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ก็เข้าใจอีกเช่นกันว่าทักษิณและเพื่อไทยมีข้อจำกัดหากจะกระทุ้งจะยกระดับทั้งกระบวนประชาธิปไตยและเพื่อไทยต้องเลือกก้าวไกลแหลมคมเป็นกองหน้าปัญหาสำคัญคือยิ่งเถียงยิ่งแบกยิ่งซ้ำเติมเพื่อไทยเองเพราะวิวัฒะรอบนี้มาจากข้อเรียกร้องของอานนท์นำพาที่เป็นทั้งแกนนำม็อบคนรุ่นใหม่และทนายเสื้อแดงวงเล็บเดินสายส่งของเยี่ยมฝากเงินให้คนเสื้อแดงติดคุกมา 7-8 ปีอานนท์เรียกร้องฉันมิตรให้รับเอาความฝันของคนรุ่นใหม่ไม่เช่นนั้นไม่มีทางแลนด์ไรต่อให้ก้าวไกลถูกยุบคนรุ่นใหม่ก็ไม่เลือกอานนท์ไม่ได้เรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยต้องประกาศนโยบายปฏิรูปสถาบันโถรู้กันอานนท์บอกว่าขอแค่มีท่าทีเอาด้วยแต่พูดตรงๆไม่ได้ยกตัวอย่างรูปธรรมเช่นคำแถลงของชัยเกษมในคืนที่ม็อบประกาศล่ารายชื่อแก้112เป็นคำแถลงที่รัดกุมไม่ได้บอกว่าเอาด้วยแต่พร้อมรับข้อเสนอเข้าสภาแค่นั้นก็ดีใจกันแทบแย่ที่ไหนได้ท่าทีที่ตามมากลายเป็นความพยายามกบเกลื่อนจนมาถึงโทนี่เด็กไม่รู้ไม่เข้าใจคือคุณไม่ต้องประกาศปฏิรูปสถาบันแค่มีท่าทีพี่เอาด้วยนะแต่พี่พูดไม่ได้เท่านั้นก็พอที่ไหนได้กลับมาสาดน้ำเย็นขีดเส้นปิดกั้นตั้งแต่ยังไม่แลนสไลด์คิดว่าปิดกั้นแล้วจะแลนสไลด์ข้อเรียกร้องของอานนท์เป็นทั้งข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่และคนเสื้อแดงที่ตาสว่างมาตั้งแต่10กว่าปีแล้วผมเชื่อว่าปีก้าวหน้าในเพื่อไทยก็กระอักกระอ่วนแต่ติ่งปีกแบกติ่งแบกทั้งหลายรีบออกมาแลนสไลด์เอาปากท้องโว้ยไม่เอาอุดมการณ์มันยิ่งเดี้ยงไปกันใหญ่งานนี้ติ่งพาเดี้ยงนะครับไม่ใช่แลนสไลด์แลนยังไงก็ไม่สไลด์หัวทิ่มเดี้ยงไปแล้วในเรื่องนี้ธนพลอิ๋วสกุลได้บอกว่าผู้ลี้ภัยการเมืองจะกลับบ้านได้ต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก่อนครับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลมาบอกว่าไม่ทุกคนหรอกจำนวนหนึ่งกลับได้ไม่เคยเอ่ยถึงกษัตริย์ในทางกลับกันคนที่กลับไม่ได้นั้นไม่ใช่ว่าคิดเรื่องกลับไม่กลับก่อนแล้วส่วนตัวอาจารย์คิดอย่างไรครับมีคนบอกว่าแกเคยพูดแล้วแกไม่เคยคิดเรื่องกลับเลยเพราะไม่ได้กลับหรอกขออนุญาตตอบแทนกลับไม่กลับสำคัญตรงไหนสำคัญอยู่ตรงที่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วทำประโยชน์ให้กับโลกให้กับประเทศได้มากกว่ากันปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าเป็นป่วยอึ๋งภากรปีดีพระนมยงคนเหล่านี้ล้วนเป็นปูชนียบุคคลที่วันนี้ยังมีรูปปั้นมีที่รำลึกอนุสาวรีย์ต่างๆอยู่มากมายหลายที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเหล่านี้ล้วนมีคุณูปการต่อสังคมไทยมากเหลือเกินเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิที่รัสเซียรุกรานยูเครนเกิดอะไรขึ้นบ้างนอร์เวย์ประกาศปิดพรมแดนกับรัสเซียทั้งหมดทั้งทางบกและทางทะเลในขณะที่ฟินแลนด์พรรคฟินปาร์ตี้พรรคใหญ่อันดับ2ของสภาฟินแลนด์มีมติโหวตให้ฟินแลนด์เ
ข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NATO ด้วยคะแนนเสียง61-3ขยับเข้าไปทุกทีแล้วนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรที่เดินทางถึงกรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์เพื่อเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งและเซเลนสกียังกล่าวขอบคุณบรรดาคณะทูตานุทูตต่างประเทศ27คณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในเมืองหลวงของยูเครนโดยกล่าวว่าเป็นการแสดงท่าทีที่สำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนยูเครนในขณะที่ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐให้ความเห็นที่ลาลอฟเซอร์เก้ของรัสเซียรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียขู่ว่าการสนับสนุนของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นต่อยูเครนทำให้เสี่ยงเกิดสงครามโลกครั้งที่3และจะมีการใช้นิวเคลียร์ว่าเซอร์เก้ลาลอฟพูดจาผงผางแบบนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งและเกินเหตุสมควรฉันคิดว่าการขู่ด้วยนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่อันตรายไม่เป็นประโยชน์นิ่มๆแต่เชื้อเฉือนน่าดูสหรัฐกล่าวว่าโลกไม่สามารถปฏิบัติงานกับประธานาธิบดีรัสเซียอย่างปูตินอย่างที่เคยเป็นมาก่อนได้หลังจากที่อินโดนีเซียเชิญเขาเข้าร่วมประชุม G20 รวมทั้งเซเลนสกี้ของยูเครนในเดือนพฤศจิกายนนี้ยูเครนได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานมิสเทลจากนอร์เวย์เป็นการประกาศโดยรัฐมนตรีกลาโหมนอร์เวย์บียอนเอริลแกรมอาวุธชนิดนี้สามารถยิงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่ระดับความสูงต่ำกว่า3กิโลเมตรและสามารถยิงขีปนาวุธล่อนได้น่าจะอยู่แนวหน้าของยูเครนแล้วเซอร์เกย์ลาลอฟรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียกล่าวกับสำนักข่าวจินหัวและสำนักข่าวRIA ของรัสเซียรายงานว่ารัสเซียไม่คิดว่าจะทำสงครามกับ NATO นั่นแน่เปิดเผยออกมาแล้วว่ากูไม่กล้านะอย่านะกูไม่กล้าและสำนักข่าวกองของอังกฤษเผยว่ารัสเซียกำลังรวบรวมหน่วยทหารที่ล้มเหลวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนก่อนจะส่งกลับมาต่อสู้อีกครั้งเพราะทหารรัสเซียขวัญกำลังใจอ่อนแอฝึกฝนมาไม่ดีและการสนับสนุนทางอากาศที่ทำงานไม่เข้ากันตอนนี้ระส่ำระสายหนักพอสมควรล่าสุดเช้าวันนี้30เมษายนรัสเซียได้เข้าโจมตีทางอากาศโดยใช้ขีปนาวุธระยะไกลโจมตีสนามบินเมืองโอเดซานี่คือภาพของเมืองที่เห็นและจากการที่นาโต้ประกาศสนับสนุนยูเครนถึงแม้ว่าจะต้องทำสงครามกับรัสเซียยาวนานหลายปีเรื่องนี้นายเจนสโตเจนเบิร์กเลขาธิการประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ประกาศว่า NATO พร้อมสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียได้ยาวนานหลายปีและขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือยูเครนปรับเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยแบบชาติตะวันตกแทนของเดิมที่ใช้ในยุคของโซเวียตคำประกาศของเลขาธิการ NATO มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียออกมาเตือนเรื่องการจะส่งอาวุธชาติตะวันตกไปยังยูเครนถือเป็นภัยคุกคามทวีปยุโรปและกระตุ้นให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพข่าวนี้รายงานโดยเรื่องเล่าเช้านี้อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรบอกว่าสมน้ำหน้าปูตินอยากเอาเรื่องยูเครนสมัครเข้าเนโต้มาเป็นข้ออ้างในการบุกยึดประเทศเขาดีนักเลยได้ลบกับอาวุธของเนโต้สมใจอยากฮึ่ฮึ่ถอนทัพยอมแพ้ดีกว่าปูตินทหารรัสเซียจะได้ไม่เอาชีวิตมาทิ้งแบบไร้ค่าอย่างนี้แฮชแท็กท่านปูตินวางแผนไว้หมดแล้วว่าทหารรัสเซียต้องตาย 20,000 คนแบบนี้เรื่องราวของการวิเคราะห์สถานการณ์ในสมรภูมิ
จากโพสต์แรกของพงศกรรอดชมพูภาพข่าวจิตปาถะน่าสังเกตครับรัสเซียยิงขีปนาวุธใส่เมืองโอเดซาโดยยิงจากเรือดำน้ำไม่กล้าใช้เรือรบอีกแล้วแบบนี้อาจเป็นเป้าสำหรับเรือไร้คนขับป้องกันชายฝั่งที่สหรัฐเพิ่งมอบให้ยูเครนฝึกดีๆคุ้มในการจมเรือดำน้ำรัสเซียขบวนรถของรัสเซียมีเฮลิคอปเตอร์ MI-35 บินอยู่ด้านข้างคอยคุ้มกันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรต้องบินคุ้มกันสนับสนุนทางอากาศอยู่ด้านบนจึงจะถูกต้องซึ่งหมายถึงรัสเซียกลัวขีปนาวุธหรือจรวดจากพื้นสู่อากาศของยูเครนมากทีเดียวอีกภาพหนึ่งเป็นจอติดตามจรวดนำวิถีด้วยกากบาทที่จอและทำลายเครื่องบินของรัสเซียตรงนี้กระมังที่กลัวมากสุดท้ายเป็นการซ้อมรบของทหารรัสเซียในพื้นที่ทานิสเทเรโปรดสังเกตผู้สนามกระติกน้ำคนโพสต์บอกว่านึกว่าเป็นภาพสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรถเกาะก็หน่อมแนมเหลือขนาดนี่หรือกำลังจะมาใช้ตีกระนาบยูเครนดูพอขำๆครับเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กับรัสเซียมีภาพสองแม่ลูกที่เป็นภรรยาและลูกชายของทหารรัสเซียที่ถูกสังหารวงเล็บเสียชีวิตในยูเครนโพสต์ทำเงินกำมือถือเงิน100ยูโรที่ได้รับจากปูตินสำหรับการสูญเสียและลูกชายได้รับรองเท้าบูทของเขาเพื่อที่จะใส่มันเมื่อรัสเซียพยายามบุกประเทศอื่นในอีก20ปีข้างหน้าเป็นมหาอำนาจกองทัพอันดับ2ของโลกให้ค่าทำศพ100ยูโรหรือประมาณ 4,000 บาทโอ้ตาย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 แบบนี้และจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าววันนี้ว่าไม่มีคนดีๆที่ไหนที่จะบอกว่ารัสเซียกระทำการโดยชอบธรรมสหรัฐประณามปูตินโหดร้ายเลวทรามจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐชี้ว่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก่อสงครามลุกลามยูเครนด้วยความโหดร้ายเลวทรามปราศจากศีลธรรมจึงไม่อาจอ้างได้ว่าทำไปเพื่อปกป้องคนเชื้อสายรัสเซียและปลดปล่อยยูเครนจากนาซีอย่างที่เน้นย้ำมาตลอดไม่มีคนดีๆที่ไหนที่จะบอกว่ารัสเซียกระทำการโดยชอบธรรมมันยากที่จะเชื่อคำกล่าวอ้างแบบนั้นในเมื่อสิ่งที่ทำลงไปกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ในยูเครนมีทั้งจ่อยิงหัวตอนถูกมัดมือไพ่หลังฆ่าผู้หญิงท้องทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลคำกล่าวของนายเคอร์บี้มีขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาแถลงว่าได้โจมตีใจกลางนครหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูง2ลูกขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติเดือนกรุงเคียบในวันที่28เมษาที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีอาคารผู้ผลิตขีปนาวุธและอุปกรณ์ทางอวกาศแอสจอมอย่างไรก็ตามทางการยูเครนแย้งว่าขีปนาวุธรัสเซียพุ่งเข้าใส่อาคารที่อยู่อาศัยของพลเรือนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหลายรายรวมถึงผู้สื่อข่าวของสถานีวิทยุเรดิโอลิเบอร์ตี้ด้วยนอกจากทางการรัสเซียจะออกมาอ้างความรับผิดชอบในเหตุดังกล่าวแล้วนายเซอร์เกย์ลารอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์สำนักข่าวชินหัวว่ามีประชากรยูเครนกว่า1ล้านคนอพยพไปรัสเซียนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงชาวต่างชาติ 120,000 คนด้วยอิรินาเวเลชชุกรองนายกประเทศรัฐมนตรียูเครนบอกกับ BBC ว่าชาวยูเครนส่วนใหญ่ถูกรัสเซียบังคับให้อพยพไปโดยไม่สมัครใจและรัสเซียพยายามใช้พลเรือนเหล่านี้ต
่อรองแลกตัวกับทหารของตนที่ถูกจับเป็นเชลยศึกซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจนประธานาธิบดีโจไบเดนขออนุมัติต่อสภาคองเกรสเพื่อนำทรัพย์สินของบรรดาโอลิกาวงเล็บชนชั้นผู้มั่งคั่งของรัสเซียที่ถูกอายัดซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงของปูตินที่ยึดได้มาขายเพื่อใช้ในการสนับสนุนทางการทหารต่อยูเครนโดยคาดว่าเรือซุปเปอร์ยอทมูลค่า90ล้านเหรียญลำนี้จะเป็นทรัพย์สินรายการแรกที่จะถูกขายเพื่อให้ยูเครนนำไปทำสงครามกับปูตินหนามยอกเอาหนามบ่มแบบนี้คงมีหลายคนครั่งทีเดียวและพงศกรรอดชมพูได้โพสต์ว่าเปรียบเทียบการสูญเสียรายวันเมื่อวานกับวันนี้จะเห็นว่าเริ่มช้าลงดูจากกำลังทหารรัสเซียลดการสูญเสียจากเฉลี่ยวันละ350หรืออย่างน้อย300นายลงเหลือแค่200ถือว่าผู้บัญชาการรัสเซียคนใหม่จัดการได้ดีนั่นคือการไม่ยอมปะทะตรงๆใช้การยิงระยะไกลเป็นหลักแทนเพื่อไล่ทหารประชาชนออกจากพื้นที่แล้วจึงเข้ายึดครองยังให้ความสำคัญกับการรีบใช้อาวุธจากนาโต้ที่ยิงได้ไกลกว่าแม่นยำกว่าถ้าตัวเลขการสูญเสียกลับไปที่300กว่าเมื่อไหร่ถือว่าทำงานกลับไปได้ผลครับตอนนี้ต้องทำให้กองกำลังของรัสเซียสูญเสียยับเยินจนถึงขั้นที่เรียกว่าไม่สามารถทำการรบต่อไปได้สำหรับเรื่องราวการวิเคราะห์สมรภูมิและวิเคราะห์สงครามประเด็นสำคัญคือเรื่องของการส่งกำลังบำรุงบทความต่อไปนี้เป็นการพูดคุยในเพจArmedForce.com ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นนายทหารและบรรดาเหล่าเสนาธิการที่มาพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องราวของสมรภูมิและสงครามปู่แอดจนตอขอเอาเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุงเพราะเรื่องนี้เป็นปัจจัยชี้ขาดของสงครามมากทีเดียวเมื่อไม่กี่วันมานี้สหรัฐตัดสินใจอนุมัติการส่งปืนใหญ่ Howitzer M777 155 มม.แล้วปรากฏว่าภายใน2วันสามารถส่งปืนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งไปถึงชายแดนโปแลนด์แล้วระบบโลจิสติกของมหาอำนาจที่แท้จริงส่งปืนใหญ่ข้ามโลกได้ภายใน2วันตัดภาพไปยังโลจิสติกมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งระยะทางแค่ประเทศข้างๆแต่กลับทำอะไรไม่ได้จุดๆของอเมริกาไม่แปลกใจครับ Military Airlift Command ของเขามีเยอะเครื่องบินเยอะพอที่จะขนย้ายกองทัพบกและอากาศออสเตรเลียในรอบเดียวที่เขาใช้เงินกับกองทัพไปเยอะกว่าของจีนและรัสเซียมากมายเพราะเขาเอาเงินไปลงกับการส่งกำลังบำรุงเยอะกว่ามากถึงว่ามีเรื่องราวของการเป็นมืออาชีพในการขนส่งเป็นตัวตัดสินชะตาของสงครามหลายประเทศสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์แต่อย่าลืมนะครับว่าซ่อมบำรุงความชำนาญในการใช้งานไม่ใช่จะสอนกันง่ายๆเป็นกันง่ายๆปืนจริงของจริงระเบิดจริงตายจริงไม่ใช่กฎในเกมคิดว่าเขาไม่รู้กันหรอครับรู้จักคำว่านักท่องเที่ยวไหมครับในยูเครนตอนนี้นักท่องเที่ยวเต็มเลยเจ็ดเต็มตั้งแต่7ถึง8ปีที่ผ่านมาแล้วครับปัญหารัสเซียยูเครนไม่ใช่เพิ่งจะมายิงกันและแน่นอนแต่ละประเทศไม่เสี่ยงส่งนักท่องเที่ยวไปแนวหน้ากันหรอครับก็ใช่ครับตั้งแต่ปี2014ที่ปูตินบุกไครเมียยูเครนก็ขยับเหมือนกันแล้วนักท่องเที่ยวที่ผมหมายถึงคือทหารอาสาที่อาสาไปหรือไม่ก็ลาออกจากราชการเดิมมาสมัยสงครามโลกครั้งที่1 100ปีที่แล้วสหรัฐส่งทหาร2ล้านคนมารบในยุโรปประสบการณ์เต็มเปี่ยม
อันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าการที่อเมริกาส่งทหารไปรบในมหาสงครามได้ประสบการณ์จริงแต่ว่าการส่งกำลังบำรุงจะได้รับการปรับปรุงแบบเป็นจริงเป็นจังนั้นตอนเข้าร่วมสงครามในปี1941แล้วกว่าการส่งกำลังบำรุงของอเมริกาจะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ล่วงเลยมาถึงกลางปี 1942-43 การส่งกำลังบำรุงให้กองทัพที่รบกันทั่วโลกดำเนินการได้อย่างสะดวกช่วงแรกก็ล้มลุกคุกคานเหมือนกันทีเดียวใช่ครับที่สำคัญผมเคยเป็นแฟนคลับปูตินมาก่อนด้วยไม่เคยให้ความสำคัญกับประเทศยูเครนเลยสักนิดเคยได้ยินแค่ว่าเขาเก่งเรื่องมวยสากลสมัครเล่นและอาวุธยุทโธปกรณ์บางชนิดหนำซ้ำรู้สึกคิดลบอิจฉานักมวยสมัครเล่นของเขาที่นักมวยเราทีไรเจอแล้วจอดป้ายทุกทีทั้งที่มาดีๆในรุ่นเดียวกันพูดง่ายๆเรื่องอื่นนอกนั้นแทบไม่ใส่ใจอยากรู้อะไรเลยแต่พอเกิดสงครามนี้เชื่อไหมครับว่าในระยะเวลา 2-3 เดือนของสงครามผมค้นเรื่องยูเครนกระจุยบางคืนนอนไม่หลับก็มาค้นอ่าน 2-3 จนเกิดความรู้ที่สามารถเรียกได้ว่าใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้ดีทีเดียวจนตัดสินใจย้ายข้างอย่างเด็ดขาดไม่ลังเลจากปูตินมาเป็นเชเรนสกี้เลยครับสงครามแจ้งเกิดเลยล่ะครับถ้าจะแพ้ก็แพ้แบบตำนานวงเล็บเชเรนสกี้ถ้าชนะนี่โคตรตำนานเลยเล่าหลานให้ลูกหลานชาวยูเครนฟังชาตินี้หลังจากสงครามยูเครนจะแข็งแกร่งมากหากจบสงครามนี้ไปเพราะอาวุธไม่ใช่ปัญหามีพี่ๆพร้อมสนับสนุนย้ายค่ายมาเป็นของตะวันตกอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมุมมองของผมจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ชนะให้ยูเครนต้านได้ทั้ง2เดือนเพราะเชเรนสกี้เลือกที่จะไม่หนีนี่แหละครับเพราะประชาชนและผู้นำเลือกที่จะสู้ครับยูเครนถึงยังเป็นชาติอยู่จนถึงตอนนี้นับถือหัวใจคนยูเครนเหมือนผู้ใหญ่ตบเด็กถึงจะสู้แรงผู้ใหญ่ไม่ได้แต่ใจถึงเลือกจะสู้ไม่ยอมวิ่งหนีตอนแรกคงไม่ทันคิดว่ายูเครนคงแพ้ในเร็ววันแต่พอเห็นยูเครนรบใจขาดดิ้นกับความห่วยแตกของกองทัพรัสเซียมานั่งคิดนอนคิดใหม่ว่ามันเป็นการทอนกำลังรัสเซียให้ลดแรงที่จะเป็นภัยคุกคามต่อนาโต้โดยไม่ต้องส่งคนของตนไปตายก็เลยเปลี่ยนใจตอนนี้ชุมเกอร์คอยคุมเชิงรัสเซียเรื่องการใช้นิวเคลียร์กับคอยแซงชั่นแล้วก็จ่ายอาวุธเทนหรือส่งที่ปรึกษาทางการทหารช่วงแรกคงไม่ส่งที่ปรึกษาอย่างเดียวคงมีดีโมของจริงที่แนวรบเลยฮ่าๆก็บรรลุวัตถุประสงค์บั่นทอนตัดกำลังหรือขั้นทำลายรัสเซียทั้งการทหารและเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยได้เยอรมันยอมพบเพิ่มงบประมาณทหารและสวีเดนฟินแลนด์เข้านาโต้แค่นี้ก็เกิดความชิบหายเกิดขึ้นกับรัสเซียส่วนความชิบหายทางเศรษฐกิจของทางตะวันตกต้องดูกันอีกทีหนึ่งงานนี้ต้องดูกันยาวๆแต่ที่แน่ๆวันนี้รัสเซียเสียหายยับเยินทางการทหารเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงขณะที่ตะวันตกยังไม่มีทหารของกองทัพฝั่งตะวันตกเสียชีวิตในสงครามนี่คือความแตกต่างและทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์สถานการณ์สมรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนประจำวันและข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้านี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่30เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 12,888 รายมาจากต่างประเทศ104รายในประเทศ 12,784 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ39รายส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม
4,250,949 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 151,567 รายและมีผู้เสียชีวิตประจำวัน126รายตัวเลขเสียชีวิตสูงนะครับถึงแม้ติดเชื้อรายวันจะต่ำลงแล้วก็ตามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสะสมขณะนี้ 28,526 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 28,678 โดสรวมสะสม 56,268,000 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 66,563 โดสรวมสะสม 51,243,933 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 88,489 โดสรวมสะสม 25,820,804 รายและสำหรับ126รายนั้นเป็นชาย66รายเป็นหญิง60รายสัญชาติไทย124เมียนมา1กัมพูชา1อายุต่ำสุด3เดือนสูงสุด109ปีวันที่พบเชื้อและเสียชีวิตมี18รายนานที่สุด47รายใน126รายอายุ60ปีขึ้นไป97รายเท่ากับ 77% อายุน้อยกว่า60ปีมี28รายในจำนวนนี้มีโรคประจำตัว24และไม่มีโรค4รายภูมิลำเนาของ126รายนี้อยู่ภาคกลาง34ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ45ภาคใต้5ภาคเหนือ17ปริมณฑล14กรุงเทพมหานคร11จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า5รายได้แก่สกลนคร101หนองบัวลำพูปทุมธานีและกรุงเทพมหานครและสำหรับในจำนวนที่เสียชีวิตด้วยโควิดอย่างเดียวมี61รายเสียชีวิตด้วยร่วมและพบเชื้อโควิด65รายและ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,051 ศรีสะเกษ 496 บุรีรัมย์ 467 ชลบุรี 432ขอนแก่น399สมุทรปราการ386 101 340อุบลราชธานี309นนทบุรี276มหาสารคาม270รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ถึงแม้ผู้ติดเชื้อรายวันจะลดต่ำลงแต่ผู้เสียชีวิตไม่ต่ำลงเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังตัวกันให้ดีและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภริศวัชรศิลป์ไอติมยังบัตรจากประชาธิปัตย์มาวันนี้มาสวมเสื้อก้าวไกลอย่างเต็มภาคภูมิมาเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารนโยบายแต่วันนี้ปู่แอดจนตอขอกล่าวต้อนรับไอติมในฐานะเลือดใหม่แห่งพรรคก้าวไกลด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่และมี DNA ใกล้เคียงกันกับพรรคอนาคตใหม่และมาสู่ก้าวไกลในวันนี้และคาดหวังว่าภริศวัชรศิลป์จะไม่ทำให้เพื่อนๆในพรรคก้าวไกลผิดหวังเราขอยินดีต้อนรับแต่สิ่งที่อยากจะฝากอยากจะเน้นย้ำเรื่องราวของการยึดถนนอู่ทองในนี่เป็นจิ๊กชออีกตัวหนึ่งของโครงการบักกิ้งแฮมสยามเนื้อที่หลายพันไร่กลางเมืองกรุงเทพมหานครวันนี้จากทรัพย์สินของรัฐ
ถูกยึดไปเป็นของส่วนตัวเรียบร้อยแล้วแล้วที่หนักหนาคือวันนี้ถนนหมายความว่าเป็นถนนของรัฐที่ประชาชนเสียภาษีทนุบำรุงแล้วใช้ถนนหนทางมานานนับหลายสิบปีแล้ววันนี้ถูกยึดถูกห้ามประชาชนใช้ด้วยเหตุผลที่อ้างว่าด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครการคมนาคมขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้าทำให้ถนนบางสายมีความหนาแน่นของจราจรลดลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นแต่มีผลทำให้รถที่สัญจรใช้ความเร็วสูงและขาดความระมัดระวังในการขับขี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางบ่อยครั้งต่อผู้ขับขี่ด้วยกันและผู้เดินเท้าในบริเวณนั้นดังนั้นจึงมีประกาศวงเล็บข้อ4ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนอู่ทองในเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานนี่หมายความว่าเมื่อรถวิ่งสะดวกรถวิ่งแล้วเกิดอุบัติเหตุการแก้ปัญหาคือห้ามใช้ถนนเส้นนั้นคำถามที่ตามมาจะเก็บไว้ให้เฉพาะกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวใช้ถนนเส้นนี้อย่างนั้นหรือนี่เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายทรัพย์สินของรัฐแต่วันนี้ชิ้นแล้วชิ้นเล่าไม่ว่าจะเป็นพื้นดินไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นงบประมาณไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งกำลังคนที่ติดอาวุธถูกโอนจากของรัฐไปเป็นของส่วนตัวนี่เรากำลังอยู่ในยุคสมัยแบบไหนกันแน่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงมาแต่ใส่เสื้อคลุมซ่อนเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าเราอยู่ในระบบกฎหมายแบบไหนประชามติเรียบร้อยแล้วรัฐธรรมนูญทำออกมาแล้วไปผ่านประชามติหลังจากผ่านประชามติยังกลับมาแก้ไขเพราะมีคำสั่งจากคนบางคนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นเดียวกันกับกรณีถนนอู่ทองในมาถูกห้ามให้ประชาชนใช้แบบนี้แล้วก็ไม่มีเสียงหือเสียงอือเกิดขึ้นทุกอย่างเงียบสงบยังไม่ต้องพูดถึงการขายทรัพย์สินเป็นเงินสดขายหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดแล้วเงินสดเหล่านั้นในเมื่อเป็นของบุคคลคนเดียวใครจะไปตรวจสอบวันนี้จากเดิมที่สำนักงานส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดิมซึ่งเป็นของรัฐเป็นทรัพย์ของแผ่นดินซึ่งปกติก็ตรวจสอบยากเย็นอยู่แล้วแต่พอโอนทรัพย์สินเหล่านี้บางชิ้นหรือหลายชิ้นไปเป็นของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใครจะสามารถตรวจสอบได้นี่คือความทุรยศที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเช่นเดียวกันกับการที่มีฮาเร็มส่วนตัวมีนางในหลายสิบคนแต่คนเหล่านั้นใช้เงินภาษีประชาชนไปจ้างเป็นเรื่องที่น่าอับประยศทั้งที่มีทรัพย์สินมหาศาลแต่ใช้เงินภาษีประชาชนไปจ้างนางบำเรอส่วนตัวแบบนี้เราปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยไม่มีใครขือใครอื่นแม้กระทั่งการจะแต่งตั้งเพิ่มยศลดยศทำได้โดยตามอำเภอใจทั้งที่ใช้เงินภาษีประชาชนแล้วเหล่านี้เราอยู่ในระบบการปกครองแบบไหนลองถามตัวเองดูและภายใต้ประเทศไทยแม้กระทั่งคำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็ยังพูดไม่ได้โพสต์ไม่ได้กลายเป็นคำต้องห้ามต้องติดคุก6ปีตาย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 พ่อแม่พี่น้องประชาชนปัญหานี้นี่คือศูนย์กลางของปัญหาแล้วหากเรื่องนี้ไม่แก้ไขอยู่นิ่งเฉยบอกว่าวันนี้นโยบายของพรรคการเมืองไม่ยุ่งเรื่องนี้ไม่แตะต้องเรื่องนี้
อทำให้ประชาชนมีท้องอิ่มขึ้นมาก่อนมันก็เหมือนกับการเอาประชาชนทั้งประเทศเข้าเรือนจำแล้วห้ามพูดบางเรื่องแต่บอกว่าจะให้อาหารการกินให้มันท้องอิ่มไว้ก่อนแต่ไม่มีเสรีภาพคนไหนที่มันหัวแข็งก็ใส่กำไร EM ห้ามออกจากบ้านตั้งแต่4โมงเย็นบ้าง6โมงเย็นบ้างถ้ามันหัวแข็งมากก็เอาเข้าเรือนจำเราจะอยู่ในการปกครองแบบนี้กันจริงๆหรือถามใจตัวเองวันนี้ขอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักและเนื่องจากวันหยุดสุดสัปดาห์ขอให้ทุกคนพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่จากปู่แอฟจอนอตต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันเราคือเพื่อนกันพูดกับทีนาตรงพินาศ
ประชาราชสุรินทร์อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมเพราะแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคุณคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุกคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
ก็เป็นปฏิกูล